กลับมาชมกันต่อกับเรื่องราวของน้องสี่ครับเด็กผู้หญิงที่ต้องดูแลป้าที่ป่วยนอนติดเตียงแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่เธอก็ไม่เคยทอดทิ้งป้าคนนี้ถึงจะเป็นเพียงแค่ป้าหลานแต่เธอก็ผูกพันและรักไม่แพ้ไปกว่าแม่แท้ๆเลยแม้ว่าตัวของเธอเองจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยก็ตามแล้วชีวิตของเธอต้องสู้ผ่านความลำบากอะไรอีกบ้างไปชมกันต่อได้เลยครับป้าก็บอกว่าหนูไม่สบายเป็นเบาหวานเลยลูกค่ะถึงขั้นต้องฉีดยาเลยฉีดค่ะหมอว่าเป็นถึงขั้นไหนมากน้อยยังไงลูกหมอบอกว่าเป็นชนิดที่หนึ่งค่ะชนิดที่หนึ่งนะเป็นกรรมพันธุ์ค่ะเป็นกรรมพันธุ์แล้วมันหนักหรือมันไม่หนักสำหรับที่หนูรู้สึกจากเดิมนั้นหนูว่ามันก็เบาขึ้นค่ะอ๋อคุมได้ดูแลตัวเองได้ใช่ไหมค่ะแต่ตอนที่ก่อนที่จะเป็นนี่เขาก็ไปนอนโรงพยาบาลเลยเหรอลูกค่ะแล้วคุณป้ารู้ไหมว่าเขาไปเป็นแล้วก็ไปหาหมอที่รู้ว่าตอนเพิ่งเริ่มเป็นไปนอนที่โรงพยาบาลเลยจะรู้จ้ะโอ้แล้วเขาก็ไม่ห่วงตัวเองเท่าไหร่นะเขาห่วงใครห่วงป้าค่ะว่าจะมีคนดูแลไหมหาข้าวไม่กินไหมค่ะเอาแล้วตกลงวันที่เขาไปนอนโรงพยาบาลใครดูแลป้าล่ะครับให้คนข้างบ้านให้น้องอีกคนนึงโอ้ยังมีน้องอีกคนนึงแต่ที่ท่านก็กลับมาตอนเย็นก็มาดูหนูนอนอยู่กี่วันน่ะลูกประมาณ1อาทิตย์ค่ะอาทิตย์นึงเลยอ่ะที่เค้าอยู่โรงพยาบาลน่ะเค้าพูดถึงแต่ป้ารู้มั้ยครับจ้ารู้โอ้ทําไมเค้าห่วงป้าขนาดนี้ล่ะเค้าเคยโทรมาถามตลอดจ้ะโอ้เอาไปหาป้าอีกทีนึงนะดูนี่เค้าผูกพันกันมากนะป้าหลานเออเนี่ยอยู่โรงพยาบาลอาทิตย์นึงเนี่ยมันก็ยังห่วงอีกป้าอยากจะขอบใจอะไรเขาไหมอ้าวลองบอกขอบใจเขาขอบใจได้หนูที่บอกป้าจ้ะป้าจะรักหนูตลอดไปทุกวันนี่แหละอย่างที่ป้ารักหนูเนาะจ้ะจ้ะหนูรู้ไหมว่าป้าก็ห่วงหนูเหมือนกันรู้ค่ะต่างคนต่างห่วงกันและกันนะคุณแม่เนาะเขาผูกพันกันนะผูกพันกันตอนที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเขาจะถามว่าใครดูแลป้าได้ป้าจะอยู่ยังไงป้าจะกินยังไงจะถามตลอดเขาผูกพันกันนะผูกพันกันนะแม้ร่างกายของเธอจะไม่แข็งแรงแต่เธอก็ยังเลือกที่จะทำหน้าที่ดูแลป้าด้วยตัวเองและตั้งใจอยากที่จะทำให้ดีที่สุดจึงพยายามหารายได้ด้วยวิธีต่างๆตั้งแต่อายุ9ขวบแม้จะต้องลำบากแต่เธอก็ยอมสู้เพื่อป้าคนนี้ครับนี่ก็คือสิ่งที่เด็กคนนี้ทำนะแล้วก็เป็นห่วงตัวเองยังห่วงน้อยกว่าป้าอีกด้วยนะก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจเพราะว่าเขาเห็นแล้วนี่ว่าบางทีป้าก็จะไม่สู้นะจะได้สู้ไปด้วยกันนะยังไม่พอเท่านั้นนะครับไปหาเงินหาทองรู้ว่าพ่อแม่ก็เงินน้อยนะหาลำบากรู้ว่าป้าต้องใช้ของใช่ต้องเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมผ้าอ้อมอะไรต่างๆอ้อมค่ะเนาะแล้วมันก็ต้องใช้บ่อยใช่ไหมค่ะราคาก็สูงนะค่ะหนูไปอะไรไปขายของเลยลูกค่ะเริ่มจากขายอะไรก่อนนะตอน9ขวบขายน้ำปั่นลูกชิ้นทอดค่ะหนูไปเอาความคิดนี้หนูไปเห็นอะไรที่ไหนอะไรหนูเห็นคนแถวบ้านเขาทำขายค่ะโอ้แล้วหนูก็คิดทำขายขึ้นมาค่ะแล้วหนูไปขายที่ไหนลูกหน้าบ้านป้าค่ะอ๋อหนูอยู่บ้านแม่แต่ว่าไปขายหน้าบ้านป้าแถวนั้นมีคนเยอะเหรอลูกคนเยอะค่ะเป็นถนนค่ะเป็นถนนตรงนั้นขายค่ะพอได้ไหมก็พอได้ค่ะพอได้พยายามคิดหาเงินตลอดนะแล้วก็ยังไปหาเพิ่มจากที่โรงเรียนอีกอย่างนี้เลยหนูทำยังไงลูกหนูจะรับของมาขายค่ะเช่นอะไรพวกอะไรลูกพวกเครื่องประดับเครื่องสำอางค่ะบางทีก็เอาเสื้อผ้ามือสองค่ะที่เด็กๆเอามาจะใช้อะไรกันเนี่ยเหรอไปขายเพื่อนๆเนี่ยลูกค่ะเพื่อนๆพี่ๆค่ะอ๋อแล้วหนูทำยังไงบอกเขายังไงลูกหนูก็จะถามเขาที่โรงเรียนค่ะแล้วก็เวลาของได้มาก็จะส่งรูปไปให้เขาอ๋อมาฉันมีอันนี้แล้วอันนี้ใครจะซื้ออย่างนี้เนาะค่ะแล้วถึงจะมาสั่งหนูอย่างนี้เหรอค่ะเพื่อนๆพี่ๆส่วนใหญ่จะช่วยซื้อให้หนูเยอะไหมลูกก็เยอะค่ะก็พอได้นะพอได้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อจะเอาเงินมาให้ใครดูแลป้านะผ้าอ้อมเอ่ยไอ้สิ่งต่างๆเอ่ยนะที่ป้าจะต้องใช้เขารักป้ามากเลยดูสิทีนี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยของต่างๆนี่มันก็เงินมันก็ไม่พอที่จะมากับค่าที่ป้าต้องใช้นะมันต้องใช้เยอะนะแล้วการ
มาแต่ละวันทุกวันเนี่ยต้องมาอาบน้ำนี่คือชีวิตประจำวันเลยนะแล้ววันที่ถ้าเกิดแม่ไม่สบายหนูทำไงเอาใครมาช่วยล่ะหนูจ้างคนที่รู้จักค่ะเอาเงินที่หนูขายได้เนี่ยเหรอค่ะเขาก็เป็นคนดีค่ะดูแลป้าเขาดีค่ะเขาออกไปดูทุกวันเนี่ยเช้ามาก็ไปเย็นมาก็ไปค่ะเขาไปดูแลเอาข้าวให้กินอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแลทุกอย่างเลยค่ะให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ทำดีกับป้าไปเรื่อยๆหนูมีกำลังใจทำกับป้าป้าก็ดีก็บอกงั้นเขาก็บอกว่าให้กำลังใจเขาค่ะคุณป้ารู้ไหมเขาต้องไปเอาเงินจ้างคนรู้จักมาอุ้มป้าจ้ะทำไมเขารักป้ามากๆเลยนะครับรักมากค่ะเนอะซึ่งดีมากๆนะหนูทำสิ่งที่มันไม่ได้ทำง่ายๆนะลูกนะนะแล้วแม่ก็ทำไม่ได้เขาก็ไปตามเขามายอมทำทุกอย่างเพื่อจะดูแลป้าคนนี้นะจ้ะป้าอยากจะชมเชยหรืออยากจะบอกให้กำลังใจอะไรกับหลานคนนี้ที่ป้ารู้สึกยังไงอีกไหมครับดีมากที่ทำที่เป็นห่วงถ้าเขาไม่มาดูแลป้าจะเป็นยังไงครับไม่ได้เข้าที่นอนจ้ะไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพิดจ้ะแล้วจะไม่ได้อาบน้ำจะลำบากแค่ไหนป้าถ้าไม่มีเขาลำบากมากจ้ะหนูได้ยินนะค่ะว่าสิ่งที่หนูทำหนูไปทำความลำบากต่างๆที่ป้ามีน่ะหายไปหมดเลยจ้ะสิ่งที่หนูได้ทำนะนี่คือความที่ป้าจะค่อยสบายขึ้นได้นะจากสิ่งที่หนูทำนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ขายของดูแลไปจ้างคนมาอุ้มบ้างเผื่อบางทีแม่ไม่ว่างหรือไม่สบายบางทีนะไปทำงานกลับมาก็เป็นลมหนูก็รู้ไหมว่าแม่ก็เหนื่อยรู้ค่ะนะห่วงแม่แค่ไหนอีกห่วงมากค่ะอยากจะบอกแม่ว่าอะไรลูกหนูรักแม่ค่ะแม่ก็รักลูกแค่นี้นะคำว่ารักเนี่ยนะมันมีพลังมากนะมันเป็นกำลังใจมากนะเนี่ยตรงนี้แหละทีนี้บางทีนี่ขนาดไปขายของนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะมันก็มีนะแค่ข้าวกินน้ำไฟแล้วดูแลป้าบางทีมันก็ไม่ทันค่ะไม่ทันหนูทำไงกะก็ขายของนี่แหละค่ะขายของก็ไม่พออีกไม่พอค่ะไม่พอไปทำไงอีกอะยืมเขาค่ะต้องไปยืมเขานะครับตอนนี้มีติดค้างใครบ้างไหมลูกหรือว่าใช้ขายของคืนเขาได้ทันอยู่ทันอยู่ค่ะทันอยู่นะใครจะซื้อของอะไรกับน้องสินี่นะถ้าอยู่ใกล้หรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่โรงเรียนนะเงินทุกบาททุกสตางค์นี่มาดูแลป้าดูแลบ้านนะแต่ประเด็นก็คือเรื่องของทุนมันก็หมุนไม่ทันใช่ไหมค่ะของจะขายมันก็ได้ทีละน้อยๆแล้วนะค่ะโอ้โหถ้าขายเยอะๆก็คงจะได้ได้เยอะขึ้นมานะเพราะว่ามีเพื่อนๆหรือว่าพี่พร้อมจะช่วยอยู่แล้วใช่ไหมค่ะเอาละนี่คือเรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่เด็กคนนี้ได้ทำนะป้าแล้วก็ครอบครัวก็คือแม่ที่เขาเป็นห่วงอยู่หนูลองพูดอีกทีนึงแม่ก็ว่าหนูจะดูแลไปถึงขั้นไหนยังไงครับหนูจะดูแลแม่กับป้าไปจนถึงที่หนูจะทำได้ค่ะนะนี่คือใจที่เขาพูดเนี่ยแม่ก็เหมือนกันลูกแม่ก็จะดูแลลูกไปถึงที่สุดเสียงเบาๆนะแต่แรงอยู่ในใจนี่มันคือพลังที่ส่งไปถึงกันและกันนะของป้าของแม่นะนี่คือเรื่องราวของน้องสิคนนี้นะครับดูว่าวันนี้เราจะปันสุขอะไรได้บ้างครับนี่แหละครับคือความผูกพันของป้าหลานที่แม้จะเป็นเพียงแค่ญาติแต่น้องสีก็รักและก็อยากจะดูแลป้าคนนี้ให้ดีที่สุดแล้วของปันสุขอะไรที่จะเปลี่ยนชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนี้ให้ดีขึ้นได้บ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับมาถึงตรงนี้ถ้าปันสุขอยากได้ที่สุดหนูอยากได้อะไรลูกหนูอยากได้ทุนไปซื้อของเพื่อมาดูแลป้าค่ะก็เพื่อไปขายนั่นเองใช่ไหมพวกอะไรเสื้อผ้าอย่างนี้หรอพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อถ้าเอาทุนไปแต่ถ้าไม่มีทุนก็ไม่มีของของค่ะหนูอยากได้อะไรจัดมาในตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยเปิดตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเยอะๆใส่ให้เต็มตู้เลยให้น้องไปขายไม่ต้องไปใช้ทุนซื้อแล้วนะครับ
จากข้างล่างขึ้นไปเลยนะครับขนมก็มี